คุยกันเรื่องการเผาศพทุกอย่างสามารถทำให้สะอาดทุกอย่างสามารถทำให้ประหยัดได้นะครับถ้าเรามีสติพอที่จะคิดกับตรงนั้นเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี่อย่างที่หลวงพ่อปัญญาได้ให้ข้อคิดตะกี้ก็คือใช้เกินไปนะครับใช้วัสดุเกินไปใช้เวลามากเกินไปครับผมเห็นว่าที่เราเป็นอยู่หลับนอนเนี่ยเราก็ได้บริโภคแล้วเราเบียดเบียนไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งนะครับถึงวันตายเราหยุดบริโภคแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะต้องเบียดเบียนอะไรอีกแล้วก็น่าจะสั่งคนข้างหลังว่ามันหมดกันแค่นี้แล้วนะครับถ้าจะทำให้สะอาดเนี่ยก็ขอว่าจะต้องไม่เบียดเบียนใครอีกใช้พลังงานให้น้อยไม่มีของเหลือไปทำให้ใครรังเกียจแล้วครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อคิดว่าพวกผมควรจะคิดอย่างไรในเรื่องเผาศพตรงนี้นะครับมีควรจะปรีมีอนุสติอย่างไรสัตว์ก็ตามคนก็ตามเมื่อตายแล้วมันเน่ามันเหม็นทำโดยวิธีใดที่ไม่ให้เกิดปฏิกูลเน่าเหม็นได้เป็นดีเพราะงั้นจึงเผาแล้วมันไม่สกปรกการที่การเผาพิธีมันเข้าไปเยอะแยะพิธีหากินบรรดาพิธีทั้งหลายนี่มันเรื่องหากินของมนุษย์ทั้งนั้นทำพิธีมากมายต้องอย่างนี้มันไม่มีอะไรคนทำพิธีเขาบอกว่าจริงๆเขาเชื่อวัดน่ะก็พวกมัคคายกบ้างสัปเหร่อบ้างหรือพวกพระเจ้าพิธีน่ะแนะนำเองต้องไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เนี่ยพระปัญญาอ่อนนะทำแต่เรื่องปัญญาอ่อนไม่มีหัวคิดไม่ก้าวหน้าไม่จะรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับเห็นแต่รายได้มันไม่ได้เรื่องอะไรครับมันต้องพัฒนาใช้เวลาให้มันน้อยแล้วสวดกันตั้ง7คืนเนี่ยมันเรื่องอะไรมากเกินไปครับเอาให้มันสั้นเอาแต่พวกใหม่เพื่อนรู้ก็เอา3คืนแต่หลวงพ่อถ้าสั้นเนี่ยมันก็ไม่สมเกียรตินั่นแหละไอ้ตัวเกียรตินั่นแหละที่มันยุ่งไปอยู่ในโลกนี้อ้าวก็สังคมเนี่ยนะเวลาที่เรามีลีดเยอะๆมีคนมามากๆทุกคืนโอ้โหมีคนแย่งกันจองเป็นเจ้าภาพมันแสดงว่าเราเนี่ยมาสูงส่งไม่ใช่หรือหลวงพ่อใหญ่โตแล้วพอใหญ่โตแล้ววันหลังเนี่ยเราจะเอาอะไรคนเขาก็ยอมหมดเราก็ได้ผลได้ผลประโยชน์ตามมาทีหลังมันได้หน้าได้ตาในสังคมได้ทางการเมืองมันก็ตามมาได้ทางเศรษฐกิจก็ตามมาทีหลังว่าผลพลอยได้เยอะตอนนี้อย่าไปเอาผลจากงานศพพ่อแม่เลยตายแล้วก็รีบเผาจ้ะไปหาเรื่องทำความดีเพื่อแผ่นดินดีกว่าครับอันนี้มันยุ่งกับศพเสียเวลาตรงถ้าทำเหมือนดร.พรหมวิสิทธิ์พูดก็คือเราใช้ทรัพยากรมาเยอะแล้วในชีวิตของถ้าพ่อแม่ใช้มาเยอะแล้วเนี่ยตอนท่านจากไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทำให้ท่านสะอาดสงบแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เดือดร้อนคนอื่นทำให้มันสั้นให้มันง่ายต่อไปจะตั้งระเบียบก่อนครับไม่เกิน3คืนเมนใหม่นะครับพอตั้งเมนใหม่แล้วใครจะมาตั้งศพที่นี่ไม่เกิน3คืนครับเกินที่3ต้องเผาครับดร.พรหมวิสิทธิ์ครับเมื่อดร.พรหมวิสิทธิ์สิ้นไปเราชาวพุทธเราไม่ถือเรื่องที่จะถามอย่างนี้จะเผาอย่างไรผมคิดว่าผมอาจจะมีอายุยาวจนเตาของหลวงพ่อหักเดินเผาเตาเนี้ยครับอยากจะเผาเตาหลวงพ่อนี่แหละที่ใช้พลังงานน้อยแล้วก็พิธีที่หลวงพ่อแนะนำอย่างเงี้ยครับสั้นๆที่สุดนะครับอะไรจำเป็นก็เท่านั้นนะครับไม่จำเป็นก็ตัดออกให้หมดครับครับอาจารย์ครับอาจารย์จะเผาอย่างไรก็เหมือนกันครับอาจจะที่เชียงใหม่ก็จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่นี่แต่ก็คงเป็นอะไรที่เรียบง่ายครับครับเชียงใหม่นี่ยังใช้เงินสิ้นเปลืองในเรื่องสร้างปราสาทครับพอตายลงก็ไปสร้างปราสาทตามฐานะคนมีสตังค์มากปราสาทก็ใหญ่สวยเอามาเผาครับเดียวไปขี้เถ้าสองสามปีนี่น้อยแล้วครับสองสามปีที่ผ่านมานี่ก็น้อยน้อยไม่ค่อยมีตังค์ไปทำปราสาทเลยครับไม่มีสตังค์ครับหลวงพ่อครับแล้วหลวงพ่อจะเผายังไงครับตัวหลวงพ่อเองครับตายแล้วตายแล้วพอแค่เผาง่ายง่ายเผาง่ายง่าย
เผายังไงเผาง่ายๆลูกศิษย์ลูกหาบอกเยอะแยะไม่ยอมจะต้องสวดกันเยอะๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสวดบอกไว้เขียนบอกไว้มันตามพุทธันครับเขียนไว้หนึ่งไม่มีสวดไม่มีเรื่องสวดเรื่องบังสกุลเรื่องพิธีรีตองไม่มีทั้งนั้นไอ้มาดิกาบังสกุลอะไรต่อมีอะไรไม่สวดหน้าเตามีไหมไม่สวดอะไรบนภูเขาไม่มีเอาศพหามมาขึ้นไปพระช่วยขนาม8องค์ขึ้นไปบนเขาพุทธทองแล้วเอาไปวางบนเชิงตะกอนเที่ยวไม้ไปกองไม้ชุดอันนั้นของอาจารย์พุทธทาสแล้วของหลวงพ่อจะให้เผาที่ไหนก็ที่วัดที่อยู่วัดที่อยู่มีเมนก็เผาในเมนอ๋อครับแต่ว่าไม่ต้องให้อยู่นานเผาที่เมนเอากันง่ายๆยังประหยัดแล้วให้ถ้าเมนใหม่เสร็จจะได้ประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างที่พูดมันต้องเสร็จก่อนมาตายครับยำสักทางไม่ใช่ยำสักเองนะครับคิดว่าจะที่ไหนยังไงมันรู้สึกจะใจเดียวกันนะ ผมรู้สึกจะใจเดียวกันนะ ผมตั้งแต่พอรู้ว่าเมนของหลวงพ่อเนี่ยทำอย่างถูกต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วใช้พลังงานน้อยเนี่ยผมจองไว้แล้วจ้างใจไว้เลยว่าจะจองหลวงพ่อไว้เมื่อไรก็ตามมันไม่รู้นะครับแล้วก็ผมเองก็คำนวณกันอยู่ว่าตัวผมเองอีกไม่เกินหมื่นวันก็คงจะตายคนเรามันสั้นนิดเดียวหลวงพ่อคิดว่าผมนั่งคำนวณไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกหรือผิดครับก็ดีเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ประมาทครับอยู่เพื่อทำความดีเท่าที่จะทำได้ตายแล้วหมดเรื่องวันนี้เรากราบลาหลวงพ่อเดี๋ยวครับแถมอีกหน่อยครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประเพณีจะสำเร็จไม่ได้แต่พระไม่เริ่มครับแล้วถ้าพระตัวดีนะครับชอบสร้างพิธีเองอ่าได้เลิกแล้วมันยิ่งเลอะนะครับยิ่งเลอะเพราะฉะนั้นพระต้องกลับตัวก่อนพระต้องประชุมกันปรึกษาหารือกันว่าเราจะพัฒนาสิ่งนี้อย่างไรพัฒนาสิ่งนั้นอย่างไรแล้วออกเป็นคำสั่งให้ทุกวัดทำตามเรื่องก็เรียบร้อยแต่ไม่มีวัวคิดอย่างนี้พระไม่มีความคิดครับครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณหลวงพ่อที่กรุณามาเทศในรายการผมแล้วก็กรุณาให้มาถ่ายทำที่วัดชลประทานด้วยครับกลับขอบพระคุณครับขอบใจ